ี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีก็ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันดื่มนมโลกแล้วก็เชิญชวนคนไทยค่ะโดยเฉพาะวัยเด็กเนี่ยให้หันมาดื่มนมเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็เสริมสร้างสมองด้วยนะคะขณะที่ผู้ใหญ่ก็ควรเลือกดื่มนมที่ดีต่อสุขภาพแน่วันนี้ท่านนายกนี่ก็ดื่มนมให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะมีผลต่อสุขภาพดีอย่างไรนะคะอย่างเช่นนมไขมันต่ำน้ำนมข้าวนอกจากนี้ก็โชว์การดื่มนมให้กับเด็กชายสราวุธสังขรัตน์หรือว่าน้องเบสอายุ9ขวบค่ะซึ่งก็เป็นนักกีฬาปิงปองแชมป์เยาวชนนะคะปี2560ค่ะมีงัดข้อโชว์กันด้วยนะคะว่าดื่มนมแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะไปดูภาพบรรยากาศเต็มๆกันเลยค่ะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกก็ดื่มนมให้ดูนะคะองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติก็กำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกนะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆแล้วก็องค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็กระตุ้นให้ความสำคัญของการบริโภคนมด้วยการให้ความรู้แล้วก็คุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชนปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า35ประเทศทั่วโลกนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ร่วมประชาสัมพันธ์งานแสดงอาหารและเครื่องดื่ม 2,561 นะครับ Thai Fake World of Food Asia 2018ซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้ครับไปจนถึงวันที่2มิถุนายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ชิมแมลงทอดนะพวกดักแด้ใหม่ดักแด้ทอดกรอบมันนะใช่แมงสะอีสะดิ้งอย่างเงี้ยนะฮะแมงสะดิ้งอบกรอบนะครับซึ่งก็มีทั้งรสชีสรสราบแล้วก็รวมไปถึงรสต้มยำนะครับก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ลองชิมบอกเลยครับอร่อยครับนายกรัฐมนตรียังได้ชิมแครกเกอร์แมงกะพรุนนะค่ะคุณผู้ชมครับแครกเกอร์แมงกะพรุนจริงๆฉันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยอ้ามนะฮะนอกจากนี้มีน้ำฮันนี่ไซเดอร์นะฮะที่เป็นน้ำหมักบ่งน้ำผึ้งครับซึ่งก็ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับก็ทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งซื้อ1โหลนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกวันแต่หากมีปัญหาก็แก้ไขกันต่อไปและส่วนตัวอารมณ์ดีทุกวันครับ